สวัสดีครับกิตนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวแบตเตอรี่ของ Barber Band นะครับแบตมี3อันนี้เราขึ้นเสร็จแต่นั่งไว้แล้วล่ะอันตัวแบตเตอรี่ก็จะสามารถปรับฟันได้ครับคือ2ระดับก็คือเราอาจจะใส่เบอร์1แล้วก็สามารถขึ้นทรงไว้ก่อนก็ได้นะครับเราสามารถไถขึ้นไว้แล้วเราก็ปรับฟันก็ได้ครับค่อยๆมาไล่อีกทีหนึ่งโดยยังใส่เบอร์รองไว้อยู่ตรงนี้ก็เริ่มได้เสร็จครับแล้วก็สามารถถอดเบอร์รองแล้วก็สามารถไล่ปรับระดับได้อีกครับมันก็จะกินละเอียดขึ้นกว่าเดิมของแต่ละขั้นที่เราปรับหลังเราปรับอย่างนี้ก็เริ่มกินไปแล้วครับก็จะสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับช่วงนี้ช่วงบริเวณตรงนี้เป็ดก็จะเริ่มเนียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วตัดสุดมันก็จะกินต่ำสุดเลยครับแล้วสามารถเก็บทรงตกแต่งอะไรนิดหน่อยก็ตามที่เราคิดว่าเหมาะสมได้เลยนะครับสามารถปรับฟันได้การทำงานก็จะไวขึ้นครับตัวแบตเตอรี่ก็จะคมนะครับโอเคอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ตัว Barber Band Backbeat 2ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อที่เพจ Barber Band ได้เลยนะครับ